อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ประกาศขณะนี้ท่านกำลังทะยานสู่ชั้นบรรยากาศแห่งความรู้โดยการตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวและค้นหาคำตอบอันแท้จริงโซเฟียสเฟียร์พอดแคสต์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโซเฟียสเฟียร์ชั้นบรรยากาศโซเฟียแด่คนรักในความรู้นะคะคุณอยู่กับแป้งร่ำชมพูนุชดีประวัติค่ะและมีนวีรนาถโชติพันธ์ค่ะค่ะตอนนี้เป็น EP แรกของเราเลยนะคะคุณมีนตื่นเต้นพอสมควรเลย EP นี้นะคะเราจะชวนคุณมาคุยเรื่องที่เราว่าเป็นพื้นฐานที่สุดของความรู้เพราะเรามักจะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีความรู้เพราะว่าเรารู้คิดถูกไหมเรามีความคิดก่อนเราก็เริ่มมีความรู้มันก็จะมีประโยคหนึ่งคุณมีนซึ่งหลายท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วคือ I think therefore I am เพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ดิฉันก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันเป็นคนขี้เกียจคิดล่ะคะฉันจะยังมีตัวตนอยู่ไหมนะคนเรามันผูกติดกับความคิดอะไรกันจะขนาดนั้นเชียวหรอวันนี้คุณมีนวีรนาจะเล่าให้เราฟังค่ะมันน่าคิดมากเลยเนาะ อย่างที่พี่แป้งบอกว่าแล้วถ้าเราไม่คิดอ่ะหรือเรานอนหลับอยู่อย่างเงี้ยเรามีตัวตนอยู่ไหมจริงค่ะสนใจไหมคนที่พูดประโยคนี้จริงๆเขาบันทึกไว้เนาะในหนังสือคือเรเน่เดกาค่ะเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนนี้นานแล้วใช่ไหมคะหลายปีแล้วคนนี้หลายปีแล้วยุคไหนนะคะก็เป็นช่วงยุคเรืองปัญญานะคะประมาณศตวรรษที่17อย่างเงี้ยถ้าเทียบกับเมืองไทยก็น่าจะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาเนาะประมาณนั้นค่ะคือเรเน่เดกาเนี่ยเคยเขียนประโยคนี้เอาไว้ในหนังสือของเขาคือคนอาจจะคุ้นเคยว่ามันมาจากภาษาละตินแต่จริงๆอ่ะเขาก็เคยเขียนอันเนี้ยเป็นภาษาฝรั่งเศสมาก่อนด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ค่ะหนังสือที่เล่มแรกที่มีปรากฏประโยคนี้ชื่อ Discourse on the Method ofrightly conducting one's reason and of seeking truth ยังไม่จบอีกชื่อหนังสือยาวมากค่ะคุณจริงๆอ่ะชื่อหนังสือจริงๆอ่ะมันคือ discourse on the method แต่ที่เหลือมันคล้ายๆมันเป็น subhead เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้ว method เนี่ยคือ method อะไรก็คือหนังสือเนี้ยคือถ้าแปลตามชื่อเลยเนาะมันก็คือการอธิบายหรือวิวาทะเกี่ยวกับวิธีอะไรวิธีในการหาเหตุผล อย่างถูกต้องและหาความจริงในวิทยาศาสตร์ยุคนั้นเป็นยุคที่คนเราเหมือนกับว่าพยายามที่จะแจกแจงความนึกคิดของตัวเองเนาะใช่ว่าเอ๊ะเราหาเหตุผลมาโต้เถียงกันด้วยวิธีไหนดีความคิดคืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะเป็นยุคเรื่องอย่างว่าอยู่ลุกเรื่องปัญญาจริงๆนะฮะคือทุกคนก็จะมีการถกเถียงกันเป็นปกติเลยของนักปรัชญาในยุคนั้นจริงๆนักปรัชญาหลายๆยุคเนาะก็ใช้วิธีนี้อยู่แล้วในการที่จะแบบเอ๊ะสิ่งที่เราคิดนี่มันมีเหตุผลหรือเปล่านะเป็นวิธีคิดของนักปรัชญาเนาะแล้วประโยคนี้มันดังขึ้นมาได้ล่ะคะคือประโยคนี้โหมีที่มายาวนานมากก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าไปถึงเนื้อหาคือตัวหลักของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันพูดถึงวิธีหาเหตุผลของเดกาเนี่ยแหละค่ะก็คือเดกาเนี่ยจะใช้เขาจะพูดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะหาเหตุผลอะคือเราต้องสงสัยก่อนค่ะเขาพูดว่าให้เราอะสงสัยทุกอย่างเขาใช้คำว่า doubt everything เลยเนาะสงสัยทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าการสงสัยเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะได้มองโลกในมุมใหม่ๆแล้วก็ไม่มีอคติอะไรก็ตามที่เราอาจจะเคยเรียนรู้มาเคยเรียนรู้มาแล้วอยู่ในตำราอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็อาจจะตั้งความสงสัยได้จริงๆพระพุทธเจ้าก็บอกเรื่องนี้นะคะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นใช่ไหมให้ทดลองลงมือทำการมาสูตรเนาะใช่ไหมแล้วสิ่งที่เดกาสงสัยเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากเล่าแล้วเล่าเรื่องไอ้ think therefore I am เลยเขาเนี่ยอ๋อนึกว่าเล่าคือสุราไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุรานะคะคอแห้งนิดหน่อยก็เดกาเนี่ยฝันเขาฝันแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ทำนี่แล้วเขาก็พบว่าอ้าวสิ่งนั้นที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่เป็นการตื่นเลยฉันอะมันนึกว่าฉันตื่นมาแล้วคุณหลายๆคนน่าจะเคยฝันซ้อนฝันฝันซ้อนฝันอินเซปชั่นมากๆฝันซ้อนฝันทีเนี้ยเขาก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วการที่เราแบบเนี่ยอัดพอดแคสต์กันอยู่หรือทำอะไรกันอยู่นั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความจริงหรือความฝันจริงจริงน่าคิดน่าคิดเขาก็เลยตั้งคำถามเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะจริงๆสิ่งที่ฉันเห็นอยู่เนี่ย
ันอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้มันอาจจะอยู่ในความฝันเออรู้ได้ยังไงว่านี่คือความจริงใช่เพราะว่าจริงๆเวลาเราฝันเนี่ยบางทีมันก็เหมือนจริงมากเลยนะเราแทบแยกกันไม่ได้ดิฉันคุ้นพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในความฝันแล้วดิฉันถามตัวเองว่านี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าแปลว่าฝันอยู่ 100% จริงๆเคยเป็นเหมือนกันแต่แล้วในฝันก็จะไม่คิดว่าฝันด้วยในฝันก็จะอ๋อนี่มันเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆนั่นคือฝัน 100% พี่แป้งเคยลองใช้วิธีหยิกตัวเองมั้ยคะเหมือนที่เขาบอกไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนหลอกตัวเองง่ายบอกว่าอ๋อนี่เป็นความจริงก็เชื่อเลยโอเคแต่เดกาไม่เชื่อเดกาไม่เชื่อเดกาก็หยิกตัวเองเหรอคะเดกาไม่หยิกตัวเองแต่เดกาเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าอีประสาทสัมผัสของเราเนี่ยเหมือนกันเราหยิกตัวเองเราจับเนื้อหนังมังสาเราได้เนี่ยมันพอที่จะพิสูจน์ได้ไหมว่าเราไม่ได้ฝันเออเราจับปากกาเราจับกระดาษเนี่ยได้ไหมแต่เขาก็พบว่าจริงๆแล้วอะประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมันหลอกลวงเราได้นะใช่สิเพราะในฝันเราก็ทำได้ทุกอย่างใช่ในฝันเราก็เห็นเราก็จับเราก็สัมผัสได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราลองคิดดูว่าเอ๊ะประสาทสัมผัสเรามันเชื่อได้จริงไหมสมมติว่าเราสงสัยเนาะเราก็ลองดูก็ได้ว่าเวลาเรามองสิ่งของอะสมมติสิ่งของมันขนาดเท่านี้พอมันไปอยู่ในน้ำเฮ้ยมันขนาดไม่เท่ากันแค่นี้สายตาเราก็หลอกแล้วหรือแม้แต่เราลองดูภาพลวงตาเคยเห็นไหมอันนี้ชัดมากเลยเนาะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นความฝันเนาะคือประเด็นก็คือว่าจริงๆประสาทสัมผัสของเราหลอกเราได้ตลอดเวลาแม้เราจะตื่นแล้วก็ตามนะคะใช่เขาอะคิดถึงขั้นไปว่าแล้วจริงๆความคิดอะที่เรามีในความฝันกับในความจริงเนี่ยมันช่วยพิสูจน์อะไรได้ไหมเช่นสมมติความคิดบางอย่างเนี่ยที่เราคิดเช่นสมมติว่าเราบวกเลขค่ะบวกเลขเนาะเรารู้กันว่า2บวก2ได้4เนาะค่ะถ้าเราไปอยู่ในฝันน่ะเราก็สามารถ2บวก2ได้กับ4เหมือนกันดังนั้นความคิดของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นความฝันหรือความจริงใช่เขาอ่ะเป็นนักสงสัยเนาะที่บอกเขาอ่ะขยายความสงสัยของเขาอ่ะไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเขาอ่ะก็คิดอยู่ดีเขาก็คิดว่าแล้วจริงๆถ้าไอความคิดของเราอะคือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรอกเนาะที่เราก็ไม่รู้ว่าฝันหรือไม่ฝันเนี่ยถ้ามันมีคนควบคุมมันอยู่มีปีศาจตัวนึงเนี่ยที่มันควบคุมมันเราอยู่ดิฉันว่าตอนนี้เดกาฝันแล้วล่ะค่ะใช่เดกามีแต่ครูบอกว่าเดกาเนี่ยไปไกลได้มากไปไกลจริงๆเขาก็ลองคิดว่ามีปีศาจควบคุมให้เราคิดแบบนั้นคิดแบบนี้คิดว่า2บวก2เท่ากับ4สิสมมติว่าจริงๆแล้วกระซิบบอกเราสมมติว่าจริงๆแล้วอ่ะ2บวก2อาจจะเท่ากับ5ก็ได้แต่จริงใครจะไปรู้เราจะรู้ได้ไงแต่ว่าปีศาจมันบอกว่าให้เราบวก2บวก2เมื่อไหร่ก็ตามต้องเท่ากับ4แล้วสิ่งที่เขาคิดได้อย่างนึงจากความคิดเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวอะไรหลอกเราอยู่อ่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีตัวตนสิคือถ้าพูดง่ายว่าถ้าเรามีปีศาจมันมาหลอกเราปีศาจมันก็ต้องหลอกอะไรสักอย่างนึงก็แปลว่าตัวเรานั้นมีอยู่จริงอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเรายังคิดอยู่ไม่ว่าปีศาจมันจะหลอกให้เราคิดในสิ่งที่ถูกหรือผิดหรืออะไรก็ตามการที่เรามีความคิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเราเพราะว่าถ้ามันมีความคิดลอยขึ้นมาอยู่ดีๆความคิดมันจะลอยขึ้นมาจากไหนอะถ้ามันไม่มีสิ่งที่คิดมันไม่ใช่ว่าอยู่แบบเอาดอกบัวเอาความคิดนี้มาจากดอกบัวไม่ได้คิดไม่ได้ใช่เขาก็เลยมองว่ามันต้องมีตัวที่ทำให้ความคิดเกิดขึ้นเขาก็เลยคิดว่านั่นแหละคือตัวเราคือตัวที่ทำให้ความคิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นปีศาจมาดนจิตดนใจอะไรก็ตามไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวแค่ว่ามันมีตัวที่ทำให้ความคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวตนของเราใช่นั่นคือตัวตนของเราแปลว่าหลายคนที่บอกว่าจริงๆฉันเป็นคนไม่คิดมากฉันไม่ค่อยคิดอะไรนั่นก็เป็นความคิดอย่างนึงเหมือนกันถูกไหมคุณมีนเราคิดว่าเราเป็นคนไม่คิดมากถูกไหมคือเรามีความคิดบางเรามีความคิดอะไรสักอย่างเสมอมนุษย์นั้นมีความเต็มไปด้วยความคิดแต่คุณมีนมันก็ไม่ได้อธิบายจริงไหมว่านั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ฝันอยู่ใช่ถูกต้องจริงป่ะคือตอนที่ตั้งอ่านเนี่ยเราก็คิดว่าเราอะอยากลุ้นมากเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราฝันหรือไม่ฝันแต่สุดท้ายแล้วเดกาก็คือขยายความคิดไปที่อื่นแล้ว ไปที่อื่นแล้วมันอยู่ดีๆก็คิดไปคิดมาเรื่องปีศาจแล้วก็ได้บทสรุปกับตัวเองเฉยเลยว่าอ๋อ I think that for I am อ๋อฉันมีอยู่เพราะฉันคิดเนี่ยฉันก็เลยมีอยู่แม่งความคิดมันจะมาจากไหนฉันนี่แหละเป็นคนคิดมัน I think that for I am มันมาจากอย่างนี้ค่ะแป้งแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว I think that for I am เนี่ยจริงนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้สิ่งที่คิดหรือว่าตัวตนที่คิดอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนของเราหรือเราฝันถูกไหมมันเป็นสติ awareness ของเราจริงๆหรือว่าเราฝันเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดก็ได้ว่า I dream that for I am
จริงไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าเราฝันอยู่ก็ต้องมีใครสักคนฝันจริงไหม somebody has to dream ถูกไหม somebody has to do something มันต้องมีผู้กระทำใช่แสดงว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงใช่หรือแม้แต่จริงๆมันมีประโยคนึงที่มันมาคู่กันกับ I think therefore I am เนาะมันมีหนังสือเล่มนึงที่เขาเขียนแล้วเขาก็คือเขาเขียน I think therefore I am เนี่ยในหนังสือหลายเล่มของเขามันมีเล่มนึงเขาเขียนว่า I doubtTherefore I am ฉันสงสัยฉันจึงมีอยู่ฉันจึงมีอยู่แล้วเขาก็เทียบว่ามันก็เหมือนกับความหมายที่เขาพูดว่า I think therefore I am นั่นแหละแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นความคิดความสงสัยหรืออะไรก็ตามที่เราผลิตออกมาหรือเป็นความฝันเหมือนที่แม่งบอกก็ได้มันก็คือผลลัพธ์อ่ะของอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แป้งเคยได้ยินมาว่าโซเครติสเองก็เป็นคนที่ช่างสงสัยใช่ไม่รู้ว่าเขามีอิทธิพลต่อกันไหมคะโซเครติสเป็นนักปราชญ์ชาวยุคกรีกใช่ยุคก่อนคริสตศักราชด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้เขาเพราะโซเครติสเป็นโรคชอบตั้งคำถามใช่ไหมใช่คือเป็นชายผู้ตั้งคำถาม ตั้งคำถามจนเป็นภัยกับตัวตั้งคำถามจนต้องกินยาพิษนะคะสุดท้ายต้องกินยาพิษตายมีคนบอกว่าเลิกตั้งคำถามได้ไหมแล้วฉันจะไม่ตัดสินโทษเธอไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันรีสิสต์ตัวเองไม่ได้เท่าที่อ่านดูนะคะ คือจริงๆแล้วอ่ะมีคนพูดว่า2คนนี้คือเป็นคนที่มีอิทธิพลทั้งคู่เนาะในต่างยุคกันแล้วก็อาจจะมีวิธีคิดคล้ายกันก็คือการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ได้คำตอบอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าโซเครติสเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงกับเดกาส่วนใหญ่คนอ่ะจะเปรียบเทียบไม่เชิงเปรียบเทียบเนาะแต่เหมือนว่าจะโยงความสัมพันธ์อ่ะเดกากับไพโรมากกว่าไพโรก็เป็นนักคิดยุคกรีกเหมือนกันไพโรเนี่ยเขาเป็นนักคิดเขาเรียกว่าวิมุตตินิยมอุ้ยคืออะไรคะคือภาษาอังกฤษมันคือ skepticism มันคือความสงสัยนั่นแหละใช่คือที่สงสัยแต่ความสงสัยของไพโรกับเดกาที่ต่างกันคือเดกาพูดว่าสิ่งที่ตัวเองค้นพบได้ I think therefore I am ของเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนเขาเรียกยังไงอ่ะมันเป็นตัวแบบต้านความคิดของวิมุตตินิยมอีกทีนึงยังไงคะทั้งที่มันเป็นความสงสัยเหมือนกันนะใช่ไหมคือความสงสัยแบบไพโรเนี่ยมันเป็นความสงสัยที่ฉันจะไม่เชื่อเลยว่าอะไรมีอะไรแน่นอนสักอย่างแต่ว่าเดกาเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนแหละก็คือความสงสัยของเราก็คือการมีตัวตนของเราอยู่เพราะเราคิดหรือเราสงสัยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยคือความแน่นอนก็คือเหมือนกับว่า I think therefore I am เพราะฉะนั้นแปลว่าการที่ฉันคิดและฉันมีตัวตนอยู่นี่แหละอย่างน้อยสิ่งนี้คือแน่นอนใช่แต่ไพโรนั้นคือไม่บอกว่าสุดท้ายแล้วก็คืออาจจะไม่มีอะไรมีอยู่จริงเลยใช่จริงจริงแล้วไพโรล้ำมากนะคะใช่จริงจริงไพโรอาจจะเข้าสู่โลกของควอนตัมไปตั้งนานแล้วจริงมั้ยน่าสนใจเรื่องความคิดของไพโรน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามโดยการบอกว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆเนี้ยมันมีสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพียงเพื่อที่เราจะหาคำตอบ absolute answer ถูกไหมคำตอบใช้คำว่าคำตอบเด็ดขาดสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะยังชนกำแพงอยู่ดีนะเพราะว่าเราก็ยังอาจจะพบว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วสุดท้ายพี่ไพโรคุณพี่ไพโรอาจจะพูดถูกตั้งแต่แรกว่าใช่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยจ้ะแล้วก็สิ่งนั้นเองก็คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอุตาลาดิฉันไปพูดถึงปรัชญาพุทธเหมือนกับโซเครติสไงโซเครติสก็พูดว่าสุดท้ายแล้วอะคือสุดท้ายแล้วอะเขาก็พยายามหาว่าเขาชอบไปถามคำถามคนใช่ไหมคะแล้วถามว่าที่เธอพูดว่าความดีความที่ทำความอะไรเนี่ยมันสิ่งอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วสุดท้ายทุกคนก็แบบตอบไม่ได้อ่ะเขาถูกถามจนตอบไม่ได้แล้วเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็ไม่ได้รู้จริงหรอกแล้วเขาก็พูดว่าแต่ฉันน่ะรู้อย่างนึงนะก็คือฉันรู้ว่าฉันไม่รู้ลึกล้ำมากอันนี้ลึกล้ำแล้วโสเครติสก็พูดว่าเนี่ยฉันรู้มากกว่าทุกคนเลยเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อย่างน้อยฉันก็รู้สิ่งนึงจริงๆมองอย่างนี้มองว่าเขาลึกล้ำก็ได้หรือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เล่นคำเก่งก็ได้เหมือนกันหรือจะพูดกวนหลายคนก็อาจจะคิดว่าโสเครติสเป็นคนกวนมนุษย์โคตรกวนกับอัจฉริยะเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะมีเส้นบางๆมันมีเส้นบางๆนะเพราะว่าถ้าเราคนที่กวนคือคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นจริงไหมคุณมีก็คือคิดแบบคิดหลบไปทางนั้นได้ไหมทางนี้ได้ไหมคือเขามีความยอกย้อนในความคิดตัวเองอันนี้มันนำมาซึ่งมุมมองใหม่ๆในความคิดตรงนั้นอินโนเวชั่นหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันก็มาจากการคิดแบบนี้แหละการคิดที่มันแบบว่า
มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำได้มากกว่านี้ก็ได้จริงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครผู้อ่านคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอะไม่ใช่คนประเภทที่คิดอะไรแบบจริงจังหรอกนะคิดอะไรเล่นๆไอ้การคิดเล่นๆเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะคะการคิดเล่นๆการคิดกวนๆการหาเรื่องแซวเพื่อนแต่ว่าหาเรื่องแซวยังไงให้มันแบบเฮ้ยครั้งนี้มึงต้องเจ็บแน่นอนเลย คือการหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการฝึกรับคมความคิดอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปคิดว่าแบบจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ไม่อินความรู้เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นความรู้มีหลายระดับเนาะคุณมินเนาะหรือไม่ก็จริงๆเหมือนที่หัวข้อเราที่บอกว่าแล้วถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นคนขี้เกียจคิดอย่างเงี้ยเรายังมีตัวตนอยู่ไหมอันนี้ก็คือเป็นความสงสัยอย่างนึงแล้วนะถูกอันนี้จริงค่ะก็คือเป็นความคิดอย่างนึงใช่เพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยความสงสัยด้วยความคิดเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะปรัชญาไม่ว่าจะยุคเรื่องปัญญาหรือยุคไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีใครสักคนน่ะคิดขึ้นมาได้หรือจริงอาจจะหลายคนเนาะแต่ว่ามันมีแค่อาจจะแค่คน2คนที่โดดเด่นขึ้นมาในประวัติศาสตร์แต่ต้องเชื่อว่าคนจำนวนมากที่เดินดินอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันเต็มไปด้วยความสงสัยอะไรบางอย่างอยู่แล้วอะถูกไหมและนั่นเป็นเหตุผลนึงที่เราสำนักพิมพ์โซเฟียเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะตอบคำถามเรื่องความสงสัยเหล่านี้ซึ่งบางทีเราก็ข้องใจนะคุณมินเราจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมเงินเดือนเราก็น่าจะได้เท่าเดิม ถูกไหมคะเอ้ยแล้วเราก็บ้านเราก็หลังเท่าเดิมรถเราก็ยังคันเดิม แต่เราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเดกาไอ้ติ้งแต่ for I am หรอความคิดมันสำคัญคือเราอาจจะมีความรู้สึกอะไรอีกหลายอย่างมากที่แบบมันไม่ได้เอาไปพัฒนาชีวิตได้โดยตรงแต่มันพัฒนาความคิดเราเนาะแล้วการพัฒนาความคิดมันทำให้แบบเราไปได้อีกไกลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตสำหรับแป้งรู้สึกว่าชีวิตไม่น่าเบื่อใช่บางทีอาจจะบอกว่าบางทีถ้าเราเลิกสงสัยอะไรมันอาจจะน่าเบื่อใช่เหมือนที่พี่แป้งบอกอ่ะชีวิตมันขับเคลื่อนไปด้วยความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนแบบเราก็อยากจะหาคำตอบให้กับอะไรบางอย่างหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเดกาไงไม่เป็นไรฉันพักความสงสัยไปให้ไปใหญ่ๆเรื่อยๆก็สนุกดีกับชีวิตแล้วบางครั้งเราอาจจะโดนมองว่าเป็นคนเพี้ยนนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะคุณไพโรเองก็โดนมองว่าเพี้ยนใช่คุณไพโรโดนมองว่าเพี้ยนเหมือนกันเพราะว่าเขาอะด้วยความที่เขาไม่เชื่ออะไรเลยเนาะเขาก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำมันจะมีเขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าอันตรายข้างหน้าเขาจะทำอันตรายเขาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่เคยสิ่งที่เขาไม่เคยประสบอะเขาอะบอกว่ามันไม่แน่นอนเลยว่าเราจะประสบอย่างนั้นก็เราไม่เคยประสบเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณถ้าคุณเดินตกหน้าผาเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณต้องอ่ะเจ็บปวดล้มตายแหละแต่คุณไพโรบอกว่าฉันไม่เคยตกหน้าผาอย่างนั้นฉันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าเขาตกหน้าผาตายใช่ไหมคะคุณมีนอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่เป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าก็มีคนพูดเอาไว้ว่าเป็นคุณผู้ประการของเพื่อนฝูงของเขาที่ไม่เชื่อเขาโดย 100% ไม่งั้นก็น่าจะตายกันทั้งหมดบางครั้งก็มีเส้นบางๆนะคะระหว่างการบ้าบิ่นนะคะกับการที่แบบอยากจะต้องทดลองไปซะทุกอย่างใช่ไหมเราก็เลยอยากจะชวนเนาะว่าถ้าท่านผู้ฟังคนไหนเนาะมีประเด็นที่อยากจะแบบให้เราคุยหรืออะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยให้คอมเมนต์เข้ามาเนาะมาพูดคุยกับเราได้เราเชื่อว่าทุกคนก็มีความสงสัยเนาะหรืออยากจะมาแชร์อะไรกับเราอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราก็วันนี้เราก็ปิดท้ายกันแต่ว่าเราขอปิดท้ายด้วยกันเกริ่น EP ถัดไปดีกว่าคุณมีนว่า EP ถัดไปเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดี EP ถัดไปเนาะเราอะชอบพูดกันว่าหรือได้ยินกันว่าแล้วกันว่าให้อยู่กับปัจจุบันโอ้ใช่เลยให้อยู่กับปัจจุบันมักจะได้ยินแถววัดใช่ไหมแถววัดหรืออะไรก็ตามหรือทุกครั้งก็ตามที่เราเริ่มเพ้อไปเยอะๆเพื่อนก็จะแบบหวนอดีตเยอะๆเช่นแบบอกหักแล้วฉันก็ลืมเขาไม่ได้สักทีแกอยู่กับปัจจุบันได้แล้วจริงประโยคนี้ต้องมาแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ปัจจุบันที่ว่าเนี่ยมันกี่เท่าไหร่กันอ่ะมันยาวนานเท่าไหร่มันกี่วินาทีไหมมันกี่วิกี่วูบมันกี่วูบมันกี่วูบนับได้ไหมจริงจริงน่าคิดนะคะยังไงเรามาติดตามเรื่องนี้กันใน EP ต่อไปนะคะและอย่าลืมติดตามเราได้ทุกวันอังคาร 5:00 PM นะคะทาง SoundCloud Podbean Spotify YouTube ของ Amarin Books นะคะหรือเจอกันได้ที่หน้าเพจ Facebook Sophia Publishing และ Amarin How To ค่ะค่ะวันนี้โซเฟียสเฟียเราขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยิ่งมนุษย์มีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเรารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองน้อยลงเท่านั้น Reality is not what it seems ความจริงไม่ใช่อย่างที่เห็นจะพาคุณออกเดินทางสู่ความจริงของโลกใบนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อฟิสิกส์ควอนตัมเจ้าเม็ดเล็กจิ๋วเหล่านี้โผล่เข้ามาในความรู้ของมนุษย์ทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่กับความจริงของทุกการมีอยู่
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม Amarin Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้ง SoundCloud, Podbean, Spotify และ YouTube Amarin Books